ราคุยกับคุณป้าเรียบร้อยแล้วครับเราก็เดินสำรวจหมู่บ้านกันต่อเลยครับเพราะว่าด้วยการที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างที่จะอยากเดินนะคือจริงๆการเดินมันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นวิถีชีวิตอย่างเต็มตาเลยครับเพราะว่าเราใช้วิธีการที่แบบเคลื่อนตัวไปช้าๆนะครับแล้วก็เวลาเราเคลื่อนตัวไปช้าๆไหนๆเนี่ยเวลาเราเดินไปเจออะไรเนี่ยเราก็สามารถที่หยุดได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาที่จอดรถไม่ต้องไปหาสถานที่เพื่อที่จะหยุดรถนะครับเราก็หยุดได้เลยนะเวลานั้นสนใจอะไรเราก็หยุดตรงนั้นเลยแล้วก็ผมก็ไปสนใจขนมอย่างนึงครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นขนมที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เลยถึงขั้นว่าสมัยรัชกาลที่2นี่มีกลอนแต่งให้เลยนะครับสำหรับขนมนี้ก็คือขนมเรไรคือบางทีแบบมาซื้อขนมนะแล้วด้วยความอร่อยของขนมอ่ะมันยังมีความอร่อยของการใช้ภาษาของคนด้วยนะอย่างเงี้ยครับนี่มันเป็นคำขวัญหรือคำกรคำอะไรที่แต่งขึ้นของที่นี่เลยเหรอแต่รัชกาลที่2รัชกาลที่2อ๋อเป็นคำกรสมัยนั้นก็เลยเอามาไว้ที่ร้านนะฮะโอ้ทำไปทำมามีประวัตินะครับก็เป็นคำกรของสมัยรัชกาลที่2เลยครับที่พรรณนาถึงตัวขนมเรไรใช่ไหมมาถึงสถานที่ตรงนี้แล้วแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ได้กินขนมเนี่ยไม่ได้คุณอาจจะพลาดสิ่งสำคัญไปลองเอามาดูสักจานเลยดีกว่าครับซึ่งขนมเรไรเนี่ยเป็นขนมคือคล้ายๆเป็นเส้นขนมจีนคล้ายๆนะครับคล้ายๆเป็นเส้นขนมจีนนะครับเขาก็เอาไปนึ่งเหมือนกับอุปกรณ์ที่ใช้ทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับเอาขนมจีนตัวเนี้ยเอาไปตั้งบนซึ้งนึ่งพอเสร็จปุ๊บพอมันอุ่นได้ที่เสร็จเครื่องเคียงของเขาก็ประกอบด้วยมะพร้าวครับน้ำตาลครับงาครับแล้วก็เอามาโรยครับพอโรยเสร็จปุ๊บก็ราดด้วยน้ำกะทิต่อเลยครับนี่แล้วพอราดด้วยน้ำกะทิเสร็จปุ๊บออกมาเป็นรูปร่างเนี่ยได้กินได้เต็มปากได้เต็มคำอย่างนี้อร่อยน่าดูเลยครับผมเมื่อทานขนมเอาแรงเสร็จแล้วครับนั่งพักผ่อนเรียบร้อยผมก็ทราบมาว่าที่แห่งที่ชุมชนเนี่ยครับมีเหมือนกับผู้เฒ่าผู้แก่ท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับแล้วก็คุณแม่ของท่านก็ยังอยู่ครับซึ่งคุณแม่ของท่านเนี่ยอายุ101ปีแล้วโอ้เจอผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างนี้คงต้องเข้าไปขอข้อมูลหน่อยครับว่าสถานที่แห่งนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงครับผมรู้มาว่าที่นี่เมื่อก่อนคนจีนอยู่ีนคนจีนตีคกแล้วมันตีคกมาตั้งแต่สมัยคุณลุงแบบเด็กๆเลยป่ะหัวถนนทางนี้นะหัวถนนทางนี้ไอ้ที่มีคกเนี่ยครับเขาเรียกบ้านไทยบ้านกลางบ้านกลางนู่นบ้านไทยบ้านไทยบ้านกลางอ๋อไทยบ้านกลางบ้านครับบ้านเจ๊กก็อยู่บ้านเจ๊กบ้านเจ๊กก็บ้านคนจีนแน่นอนมีสาวเจ้ากงเนี่ยเรียกบ้านเจ๊กอ๋อคือฝั่งนู้นจะเป็นคนจีนส่วนใหญ่ฝั่งนี้ก็เป็นคนไทยคนไทยอ๋อบ้านกลางนี่คือบ้านกลางบ้านกลางผสมอ๋อผสมเลยจีนไทยอยู่รวมกันตรงนี้เลยบ้านกลางมันสามหมู่บ้านหมู่หนึ่งสองหมู่สามโอ้แสดงว่าตรงนี้เมื่อก่อนที่ยังไม่มีบ้านแน่นอย่างนี้ทะลงทะเลอะไรก็ลงไปเล่นได้สบายเลยครับใช่หาดใต้ถุนเนี่ยนอนเล่นได้เลยโอ้โหใช้หาดใต้ถุนนี่เลยนะใต้ถุนบ้านเลยนะแล้วบ้านนี้คือเป็นบ้านตั้งแต่แรกเลยป่ะครับเออแรกก็เนี่ยร้อยกว่าปีนโอ้โหจริงๆบ้านหลังนี้ร้อยกว่าปีเลยเหรอเออทำมันเป็นไม้อื่นมันทั้งหมดแล้วนี่เขาเป็นไม้สักรอเนี่ยไม้สักนะนี่ก็ลื้อหลังคาออกอย่างเดียวอ๋อลื้อหลังคาออกอย่างเดียวคุยกับคุณลุงแล้วรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้คืออ่างศิลาที่เราเคยรู้สึกว่ามันมีดีแค่คลกหินนะครับซึ่งจริงๆแล้วพอมานั่งคุยเอาแบบจริงจังครับเพราะนั่งคุยจริงจังจริงๆเพราะว่านั่งในบ้านของคุณลุงกันเลยทีเดียวแล้วก็คุณลุงก็เล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วอ่างศิลาเนี่ยคือ
เป็นชุมชนของคนทำอาชีพประมงครับแล้วก็ที่เนี่ยเติบโตด้วยอาชีพประมงล้วนๆเลยครับแล้วก็มีคนที่ทำอาชีพประมงนี่ก็มีหลากหลายครับแต่เริ่มด้วยจากคนจีนที่เขามาจากเมืองจีนแล้วเข้ามาตั้งรกรากที่นี่นะครับเมื่อตั้งรกรากที่นี่เขาก็เห็นถึงเรื่องของสถานที่ซึ่งมันมีทรัพยากรทางน้ำนี่เยอะมากจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าคือจริงๆลักษณะของคนจีนเนี่ยเขาเป็นคนขยันนะครับแล้วเขาเห็นอะไรที่สามารถสร้างรายได้ได้เขาก็จะสร้างเป็นอาชีพขึ้นมาเลยเขาเห็นว่าทะเลของประเทศไทยเนี่ยมันมีสัตว์น้ำเยอะแล้วเขาก็เลยคิดว่าการมีสัตว์น้ำเยอะนี่มันสามารถที่จะทำให้เขาแบบมีอาชีพเสริมได้จากอาชีพเสริมก็กลายเป็นอาชีพหลักนะครับก็คือเป็นอาชีพประมงจนถึงทุกวันนี้นะครับก็หลังจากที่อาชีพประมงเริ่มเข้ามาในตัวอ่างศิลาแล้วคุณลุงเขาก็บอกว่าตัวอ่างศิลาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นครกเนี่ยก็มาจากคนจีนเนี่ยแหละครับคนจีนเนี่ยเป็นยุคเริ่มแรกที่ทำครกหินขึ้นมาเพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้างจะมีหินเยอะนะครับมีภูเขารอบล้อมก็สามารถที่มีหินกรานิตที่เอามาทำเป็นครกซึ่งเป็นอาชีพเสริมหลังจากทำอาชีพประมงอีกทีนึงนะครับเริ่มจากคนจีนก่อนหลังจากนั้นครับคนจีนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นนะครับคนที่มาสานต่อก็คือคนไทยแล้วก็คนลาวนะครับจนทำให้ครกหินเนี่ยมีที่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยนะครับซึ่งพอได้คุยเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าอ่างศิลาเนี่ยเราอย่ามองแค่จุดเดียวครับอย่างวันนี้ผมนั่งจดอะไรบางอย่างจากคำพูดของคุณลุงอย่างหนึ่งคือคนจีนนะครับทำไมเราถึงรู้สึกว่าคนจีนเนี่ยขยันเพราะว่าคุณลุงบอกว่าคนจีนเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยสามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยคุณลุงบอกว่าบางทีอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยกงเขาอ่ะมาจากเมืองจีนเนี่ยมาเห็นป่ากงกลางเนี่ยถึงขั้นยิ้มเลยนะครับบอกว่ารอดตายแล้วผมก็เลยถามว่าทำไมถึงรอดตายก็บอกว่าอ้าวก็เอาป่ากงกลางไปทำฐานสร้างอาชีพได้มีรายได้มีเงินนะครับนี่ครับคือความขยันของคนจีนซึ่งจริงๆแล้วไม่ว่าชาติชนชาติใดถ้ามีความขยันเนี่ยก็จะทำให้คุณมีก็เรียกว่ามีฐานะดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาคุณขยันเนี่ยไม่ใช่ขยันจนบ้าเลือดนะครับขยันเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอนั่งคุยกับคนจีนจริงๆเขาจะมีเรื่องเล่าเยอะนะครับแล้วในบ้านคุณลุงเนี่ยก็มีด้วยแบบมีอดีตเยอะแยะมากมายครับแล้วอีกอย่างนึงที่คุณลุงเล่าแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆผมก็มีเชื้อสายจีนเหมือนกันแล้วการที่มีวันตรุษจีนมีวันที่เขารวมญาติกันอย่างเงี้ยผมก็นึกตั้งแต่เด็กว่าเขาไปรวมกันทำไมหรือว่าอ๋อไปไหว้บรรพบุรุษจริงๆแล้วคุณลุงบอกว่ามันไม่ได้มีความหมายแค่การไหว้บรรพบุรุษแต่มันมีความหมายว่าให้บรรดาญาติญาติพี่น้องได้เจอกันเพื่อความสามัคคีเพื่อรู้จักกันเพื่อได้ผูกมิตรแล้วก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็บอกว่าคนจีนมีดีตรงที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉะนั้นกุศโลบายไม่ว่าไทยหรือจีนประเพณีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆวิถีชีวิตต่างๆมันมีคำสอนอยู่ในนั้นครับและคำสอนแต่ละคำสอนเนี่ยเราพยายามศึกษามันพอศึกษามันความหมายทุกอย่างคือความหมายเดียวกันก็คือทำให้คนรู้จักกันแล้วก็ทำให้คนรักกันครับก็เมื่อกี้ที่ผมคุยกับคุณลุงนะครับคุณลุงก็บอกว่านี่คือเป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนประวัติของศาลเจ้าแห่งนี้ครับแล้วก็มีอายุโมยน่าจะร้อยกว่าปีว่าแต่ที่เห็นชัดนี่คือจริงๆเขามีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับมีการทำสีใหม่แต่ว่าตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือเดิมนะครับมีสองฝั่งเขาบอกว่าไม่รู้ทำตัวเหมือนรู้ไม่รู้หรอกเป็นเชิงประวัติแหละ